พระเจ้าประเสนที่โกศลก็คือฝันพระทรงพระสุบินฝันตอนไหนไม่ฝันก็บอกกินมากนอนมากฝันมากวงเล็บไร้สาระฝันเพราะกินมากโอเคไหมครับฝันเพราะนอนมากนั่นคือประเด็นที่หนึ่งนะต่อไปอันที่ฝันต่อมาฝันเพราะอดีตเยอะอดีตความชั่วความดีของตัวเองน่ะเยอะนั่นความจดจำไหนๆมาตั้งแต่เริ่มเกิดมาพวกอดีตเยอะจำเยอะนั่นคือความฝันโอเคไหม นี่ยังไม่ได้พูดถึงชาติที่แล้วนะเฉพาะชาตินี้นะเรื่องเยอะกินมากนอนมากฝันเยอะความชั่วมากความไม่ดีมากมันมีเยอะนะเสียแต่ว่าความชั่วความดีไม่รู้ตอนนี้สุดท้ายก็พระเจ้าพิมสารก็ตื่นขึ้นมานอนฝันยามไหนได้ตีหนึ่งตีสองตีสามตีสี่ตีห้าก็แล้วกันเป็นขลุกเป็นขาลองคิดดูฝันคืนเดียว16เรื่องก็เกินไปแล้วแต่งขึ้นหรือเปล่าวะเนี่ยเออคนคนหนึ่งเนี่ยฝันคืนเดียว16เรื่องเรื่องเดียวลุงเครื่องให้ฟังเมื่อกี้นี่ก็จะบ้าอยู่แล้วเชื่อได้ไหมเนี่ยนะเราเกิดไม่ทันเรามีสองหูงั้นลองฟังดูนะครับว่าอ้าวล่ะตื่นเช้าขึ้นมาเขาก็มาเล่าให้กับที่ปรึกษาก็แล้วกันยุคสมัยนั้นก็มีพราหมณ์เนาะมีหัวหน้าพราหมณ์พูดพราหมณ์ต่างๆเล่าให้ฟังความฝันฝันไปฝันมาฝันมาฝันไปเล่าสารพัด16ข้อนั่นแหละครับคงฟังกันหูหย่อนหูยาน16ข้อที่จะเล่าให้ฟังต่อไปนี้นะครับแต่ยังไม่เล่านะประมวลภาพก่อน16ข้อพูดจบก็ให้พราหมณ์ทำนายทายทักว่าจะเป็นยังไงมนุษย์เรามีกลัวเจ็บกลัวมีกลัวตายกลัวทรัพย์สูญเสียเสียหายสองเรื่องใหญ่ใช่ไหมสองเรื่องใหญ่ชีวิตกับสมบัติในคิดมันมากนี่สมบัติชีวิตพรามก็ได้จุดใช่ไหมโอ้ยความฝันอย่างนี้อยู่ได้ไม่นานหรอกตายแน่ตายแน่ผลออกมาก็คือตายนั่นแหละคือชีวิตก็สามจุดโรคภัยไข้เจ็บไม่ตายดีประมาณนั้นนะครับไม่ตายดีคนที่เป็นหมายเลขหนึ่งกลัวตายจะตายไปใช่ไหมใช่นะโอเครวมความว่าพราหมณ์ก็สรุปเรียบร้อยว่าที่ฝันมาทั้งหมดเนี่ยท่านทั้งโอกาสที่หนึ่งยุคสมัยนี้อัลไซเมอร์เล่นงานชีวิตเดินตัวแข็งแน่เป็นซอมบี้แน่เห็นไหมยังไม่ตายเนี่ยเป็นซอมบี้แล้วเนี่ยเห็นไหมครับใช่นะแข็งทื่อเลยโต้ตอบอะไรก็ไม่มีเลยร่างกายก็อ่อนแอนั่นแหละครับมันมาถึงยุคลักษณะอย่างนี้นะโอเคนะต่อมาก็สมบัติมิตรหายหนีหมดนะดูแลไม่ได้พรามเขาทำนายความฝันแล้วสุดท้ายตายแน่ท่านประมาณนั้นนะครับคือความหมายจะออกมาเป็นตายอ่ะเอาล่ะเมื่อเป็นคนกลัวสมบัติจะหายหนีไปนะกลัวเป็นแซมซอมบี้นะอัลไซเมอร์พาร์กินสันแล้วกลัวตายมันสามกลัวประเดี๋ยวกว่าเราก็เลยถามพรามทำไงพรามพรามก็คงจะหันหน้ามากระซิบกันเอ้ยได้ทีเว้ยพูดนะเอามันแรงๆนะการเนี้ยโอเคไหมทุกคนมองตากันว่าแล้วก็ได้ทีเลยนะหัวหน้าพราหมณ์ก็พูดกับพระเจ้าอะไรประเสนที่โกศลท่านครับความฝันอย่างนี้แล้วก็ไม่รอดแน่นอนที่สามอย่างแน่นอนคนจะกลัวตายงั้นจะทำไงล่ะพระเจ้าเสนประเสน
ตามพระก็ไม่มีทางเลือกดีไปกว่าผ่อนหนักให้เป็นเบาหมอดูหนักให้เป็นเบาแล้วทำไงล่ะก็ทำการบูชาแล้วครับเออขนานใหญ่แล้วตีของร้องกลางต่างๆกับประชาชนในรับรู้แล้วนะจัดงานใหญ่โตมโหฬาร3วันน้ำคืน5วันคืน7วัน7คืน1เดือน1ปีว่าไปไม่รู้ให้มันใหญ่ขึ้นเรื่อยๆครบนะฮะที่จะผ่อนหนักเป็นเบาประชาชนจะไม่ต้องไปวิตกกระเพื่อมประมาณนั้นครับมีอะไรบ้างสัตว์ในที่มันอยู่ในแผ่นดินนี่นะนำมาอย่างละ4ตัวสัตว์มนุษย์ด้วยเออเพศผู้มา4ตัวสัตว์มนุษย์เพศเมียมา4ตัวเหมือนกันเออเอามาแล้วสัตว์เพศผู้เพศเมียที่ว่านี้เอามาแบบประเภทละอ่อนละอ่อนนะนะละอ่อนละอ่อนกำลังเป็นหนุ่มเป็นสาวเนี้ยอย่างถ้าเอาหมามา4ตัว4คู่4ตัวก็ยังไม่ได้มีลูกโอเคไหมเออยังไม่ได้ออกลูกสักคอกเดียวอย่างเงี้ยควายเหมือนกันช้างเหมือนกันม้าเหมือนกันเงี้ยไม่รู้มีเท่าไหร่ก็ไม่ได้แผ่นดินเนี่ยระดมมาให้หมดเออว่าแล้วพระเจ้าพิเศษเนี่ยผิดพิเศษกันแล้วง่ายดีโอ้ยจำไม่ได้ทีนึงประเสริฐกันแล้วโอเคเลยทีนี้พวกพราหมณ์ก็จัดการบูชายันบูชายันมีไก่กี่ตัวไม่รู้นะครับไก่สองขาไก่ตัวผู้ตัวเมียเนาะไม่รู้สัตว์สี่ขาสัตว์สองขาเข้าใจครับได้ไหมสัตว์เลื้อยคลานสัตว์มนุษย์จบไหมครับอย่างละสี่คงกองกันเต็มสนามหลวงนะเกินกว่าสนามหลวงนะเป็นภูเขาเหล่ากาทางตีกองถือโป่งหน้าเดือดร้อนทีนี้นะถึงใครล่ะถึงสีพระเมียของใครของพระมหากษัตริย์กันแล้วกันว่าแล้วก็บุกเลยแล้วฮะบุกค่ะสีพระเมียบุกไปเข้าเฝ้าทันทีมันแปลกอ่ะอะไรกันวะปกติมันก็เงียบบ้านเมืองก็เงียบไม่มีอะไรเลยทำไมติ๋วชาวมันถึงอึกคึกโครมขนาดนั้นจะเผาบ้านเผาเมืองยังไงกันประมาณนั้นครับว่าแล้วก็ไปถามพระสวามีนะยังไงกันอ๋อเมื่อคืนที่ผ่านมาฉันฝันอยู่นี่นะก็เลยให้พวกพราหมณ์เขาทำพิธีบูชายันไปอย่างเงี้ยมันก็ชิบหายสิภรรยาเขามันเยอะเหลือเกินเออไหนเงินไหนทองล่ะในท้องพระคลังมันจะหมดเกลี้ยงอ่ะมันเยอะเหลือเกินอ่ะชิบหายแบบนี้เอามันหมดคนที่ปรึกษาแล้วเหรอประมาณนั้นนะครับพลเมียกษัตริย์มันหมดที่ปรึกษาแล้วเหรอเพราะกษัตริย์มันขาดปัญญาโอเคไหมครับกษัตริย์มันขาดปัญญาเออไม่มีปัญญาไม่มีที่ปรึกษาแล้วเหรอแล้วเธอคิดว่ามีไหมล่ะประมาณนั้นนะครับพลเมียก็บอกน่าจะมีอยู่นะข่าวคราวกันมาหนาหูมากนะก็มีมนุษย์คนหนึ่งก็แล้วกันคนทั้งบ้านนี่เหมือนทั้งแถวทั้งบอกก็เรียกพระพุทธเจ้านะเป็นพระศาสดาเป็นอะไรสอนมนุษย์เทวดาบ้าบอเขาบอกให้หมดเกลี้ยงเลยรู้แจ้งรู้จริงรู้บ้างรู้หมดจะไม่เสียเวลาไปที่ไปปรึกษาบ้างเลยเหรอเอาสักหน่อยนะประมาณนั้นพลเมียคอนวินหนักเอาไปก็ไปวะพิมพิเศษก็เอ้ยประเสนเอาไปก็ไปพระนางว่าแล้วก็จูงมือไปเลยไปถามถึงพระพุทธเจ้าไอ้ความฝันที่ว่านั้นน่ะว่าไงว่ามาดูสิว่าไปแล้วนะว่ามาดูสินั่นแหละรวมความได้แล้วคันจะปล่อยให้พราหมณ์เล่นงั้น
หมดทั้งเมืองเพราะมันจับมาบูชายันหมดนะลูกสาวใครก็ไม่รู้จับมา4คนนะเห็นมั้ยก็บูชายันรู้มั้ยเนี่ยลูกชายใครก็ไม่รู้นี่อำนาจความเชื่ออำนาจความเชื่อมันจะไปหมดเลยดียังมีพระพุทธเจ้าเดินดีเท่าแก่ให้เห็นอยู่ว่าแล้วอ่ะว่ามาความฝันข้อที่1ว่าแล้วพระเจ้าประเสริฐที่โกศลก็เล่าให้พระพุทธเจ้าฟังความว่าว้าวลุงก็จะแย่ที่อยู่ไหนก็ไม่รู้เอาต้องจริงตรงไหนก็ดูตำราด้วยตำราอ๋อปะโถอยู่ใกล้ตาเนี่ยนะฟังให้ดีนะทีนี้ก็คือเรื่องราวที่ฝันมาทั้งหมดแล้วข้อที่หนึ่งความว่าได้ฝันว่าเห็นกาสอน4 ตัวไอ้กาสอนมันแปลว่าอะไรควายใช่เนาะเออควาย4 ตัวดำทะมึนเลยมันมาจากไหนก็ไม่รู้มา4 ทิศเลยมาหน้าหนึ่งหลังหนึ่งเออซ้ายหนึ่งขวาหนึ่งโอ้โหมันวิ่งจะมาชนตัวเองจะตายห่าเนี่ยเออมันจะมาตะคุบข้าพระพุทธเจ้ามันจะเล่นงานจะมาฉีกเนื้อประมาณนั้นครับกาสอนไปว่าควายนะควายปลาแต่เนื้อหาเขาจะใช้เป็นพวกสิงโตเลยใช้บอกโคเนื้อหาก็โคล่ำฉัน4 ตัววิ่งมาจาก4 ทิศมีลักษณะอาการเกรี้ยวกราดประดุจจะชนกันเรียกว่าชนตัวเองก็ไม่รู้หรอกเนี่ยไม่รู้ล่ะเอามันชนกันก็แล้วกันของลุงบอกว่าจะชนตัวคนฝันนั่นแหละโอเคไหมมันมา4 ทิศจะหนีไปไหนโยมมุดดินดานใช่ไหมหรือว่ากระโดดขึ้นไปมันชนกันทำได้ไหมครับมันทำไม่ได้ตายอย่างเดียวนะให้รู้ไว้ประดุจชนกันด้วยความโกรธแค้นมาต้องโคสิลุงบอกว่าควายป่านะให้รู้ไว้ควายป่า4 ตัววิ่งเข้ามาใกล้กันพอเวลาถึงจ้าเอ๋เฮ้ยมันน่าจะประชิดตัวแล้วใช่ไหมล่ะว่าแล้วมันก็หงอยรู้จักหงอยไหมอ่อนแรงเลยแล้วก็หายหนีไปความฝันอย่างนี้พระพุทธเจ้าตรัสอย่างไรนะลุงก่อนที่ไปถึงพระพุทธเจ้านะครับลุงบอกว่านี่คือสภาวะที่เรียกว่าอันตรกิริยาเป็นภาษาของวิทยาศาสตร์โอเคนะมันถึงยุคมา2 ข้างมาปะทะปุ๊บกระเด็นลงไปเห็นไหมฮะยังไม่ปะทะเลยไปเลยยุคนี้ยุคอันตรกิริยาคำว่าอันตรกิริยาเมื่อหลายปีที่ผ่านมาลุงพูดว่าบ้านเมืองเราเนี่ยมันมีเสื้อสีอะไรสีแดงกับสีเหลืองนั่นนะครับอุปมาว่ายืนคนละฝั่งคลองคว้างคว้างก้อนหินใส่กันหัวแตกหัวแตนก็มีแล้วตัวยังออกนะมันจะมีก้อนหนึ่งก้อนใหญ่ปะทะเข้าไปปุ๊บแตกเปรี้ยงกลางคลองแล้วก็ล่วงมาที่เดียวสภาวะเช่นนั้นแหละเป็นลักษณะที่บอกว่าอันตรกิริยาหรืออันเตอร์อินเตอร์แอคชั่นนั่นเองความฝันของพระเจ้าพิมพิสารประเสริฐกันแล้วกันที่บอกว่าเห็นควายที่ว่าเนี่ยมันจะมาชนกันเป็นลักษณะเดียวกันนะพระพุทธองค์ก็เลยตรัสคำทำนายนั่นนะบอกว่าในอนาคตภายภาคหน้านู้นนะภาคหน้านู้นนี่คือฝันคืนเมื่อคืนที่ผ่านมาประมาณนี้ครับนี่คือความฝันณวันนี้ทำนายล่วงหน้าไปไม่รู้กี่พันปีก็ไปแล้วครับนู่นแหละครับในสิ้น อะไรล่ะการข้างหน้ากึ่งพุทธกาลหรือว่าจะ2,000 กว่าปี5,000 ปีว่าไปโน่นนะ
ตอนนี้มัน2,500-600ปีมาแล้วมันเกินกึ่งพุทธกาลมาแล้วครับการข้างหน้าโอเคนะบอกจะเกิดภัยธรรมชาติขึ้นคือฟ้าฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาลมีก้อนเมฆขนาดใหญ่ลอยมาทำหน้าฝนจะตกเห็นไหมมันมาสี่ทิศมันจะฝนจะตกพอถึงจุดหนึ่งอ้าวเมฆทั้งสี่หายนี้ไปเลยแทนที่ฝนจะตกโอ้โหชาวบ้านก็ลงทุ่งแล้วครับแบบนี้มืดฟ้ามืดฝนมาอยู่ไม่ได้แล้วครับใช่ไหมต้องเอาเจาะเสียมแล้วล่ะครับไปกั้นน้ำมันจะลงมันมาเต็มๆนั่นเองอยู่ๆหายเอ้ยแม่งหายไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยชาวนาก็เลยหงิกนั่นคือบ่งชี้ให้รู้บอกว่าธรรมชาติแปรปรวนนั่นเองสองวันที่ผ่านมาไอ้เจ้าโกนี่ใช่ไหมครับนะจากฟิลิปปินส์จะขึ้นฝั่งเวียดนามเด่นตั้งฉากมายังประเทศไทยแล้วจะเป็นอันตรายให้ได้วันนี้ข่าวมายังครับข่าวมายังครับเป๋ไปแล้วเห็นไหมเหไปแล้วหันหัวเรือนี้ไปทางส่วนอื่นแล้วเห็นบอกว่ากลายเป็นดีเพรสชันแล้วไม่ใช่เหรอหรือกลายเป็นพายุโซนร้อนไม่ใช่เหรอแต่เล่นงานฟิลิปปินส์เต็มๆนะโยมก็คือฝั่งเวียดนามก็กลายเป็นโซนร้อนไปแล้วชาแปลว่าโคนี่หมอบกระแตแล้วมาถึงวันนี้พระพุทธเจ้าทำนายมา2,000กว่าปีแล้วตรงกันไหมคุณโยกับคุณลุงพูดณวันนี้มันจะขึ้นฝั่งอยู่เลยมันจะกล้ามก้าล้ำเข้ามาดินแดนแห่งสยามอยู่เลยพูดเมื่อวันเสาร์ไม่ใช่วันนี้เฮ้เลยมาครับท่านคิดเองครับผมรู้ว่าท่านอยู่หน้าจออยู่กับลุงมานานหลายปีลุงพูดอะไรทิ้งๆเอาไว้เคยเก็บตกบ้างไหมครับนะพอเวลามาประกอบกับการคำพยากรณ์ทำนายทายทักของพระพุทธเจ้าเนี่ยมันลงไหมครับเรื่องของภัยธรรมชาตินั่นเองมาถึงวันนี้เป็นไงภัยธรรมชาติเห็นไหมไฟร้อนแรงปีที่แล้วออสเตรเลียปีนี้อเมริกาหนักข้อเลยครับแม้แต่รัสเซียโอ้โหมีไฟที่ไหนแล้วหนาวจะตายไปรัสเซียนะเกิดไฟขึ้นมาได้เห็นไหมครับนั่นแหละไฟธรรมชาติน้ำท่วมน้ำหลากต่างๆจะเป็นจีนแผ่นดินใหญ่เละตุ้มเป๊ะพี่ไม่ต้องพูดถึงโคโรนานะเนี่ยมันมาถึงแล้วช้านะคำทำนายทายทัก2,000กว่าปีที่ผ่านมานู้นวันนี้ถามว่าจริงไม่จริงเรื่องของภัยธรรมชาติเป๊ะพรุ่งนี้ค่อยต่อนะความฝันขั้นที่สองคือเรื่องของกาเมสุมิฉาจาระเนาะพรุ่งนี้ค่อยไปต่อพี่นะโอเคครับ